สวัสดีค่ะดิฉันเฟิร์นลลิตวรเทพนทิตินันคุณกำลังฟัง g e n i and Classical Music ชีวิตการร้องคอรัสในโรงละครโอเปร่าเป็นอย่างไรหาคำตอบได้ใน g e n i and Classical Music กับมุกนัฐาควรขจร เพลงแรกในวันนี้ที่จบไปได้ฟังเพลงเพราะๆเ,เลยเพลงอะไรยังไงคะพี่เฟร์ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าดัม uh, มอร์ในพรีเมีสตันีค่ะของเรื่องเดย์เดย์ดามีอาของแฮนเดลค่ะเป็นโอเปรา่าเป็นโอเปรา่าแต่ว่าพี่ร้องเป็นเหมือนแบบจัดเป็นโชว์ของบัลเลตท,ที่ กราสโอเปร่าเฮาส์ค่ะค่ะ้อ,อันนี้รองเองเลยรองเองค่ะค่ะ,ะบทเพลงของแฮนเดลเปิดมาแบบสดใสซาๆารับบอนมากเลย <c oughs> ก็ขอต้อนรับกันมา ยืนรายการครั้งแรกเลยของพี่เฟิร์นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นละลิวรเทพนิตินันค่ะมาไกลมากมาจากเยอรมนีกกับมาไทยพอดีกลับมาไทยพอดีเลยขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติเชิญพี่มาขอบคุณมากที่วันนี้จะมาคุยกันนะคะช่วงนี้ก็จะแบบว่านักร้องมากันแบบอุ่นหน้าฝักข้างมากแบบท้าไมอยู่ดีๆทุกคนกลับมาไทยพร้อมๆกันมันเป็นซัมเมอร์เนาะที่นู่นเทยเตอร์เขาปิด อ๋อทุกโรงละครเขาจะหยุดพอดีจะหยุดพอดีใช่ค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ก็เลยแบบได้กลับมาช่วงนี้ของทุกปีท่านผู้ฟังก็อาจจะได้ฟังเรื่องราวของนักร้องเยอะหน่อยอ่างั้นเรามาทําความรู้จักกับพี่เฟิร์นดีกว่าเนาะก็ทุกคนที่มารายการนี้ก็จะต้องมานั่งเล่าให้ฟังว่าชีวิตเป็นยังไงมายังไงบ้างแต่ก่อนอื่นก่อนจะเล่าก็คือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันนี้ทํางานอยู่ที่เยอรมนีใช่ค่ะอยู่ที่ฮัมบวกเอ่อสตารโอเปอร์ก็คือสเต t อ o p ฟราค่ะอ่าก็คือเหมือนเป็นโรงละคร อุปาของรัฐนั้นโอเคอ่ะก่อนจะมาเป็นพี่เฟิร์นแห่งคำบวกในวันนี้ต้องย้อนกลับไปที่หนูน้อยเฟิร์นตอนแบบไยเด็กอะไรอย่างี้ว่าเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยเริ่มจากร้องเพลงเลยไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะมุกก็พี่เริ่มร้องเพลงเรียนร้องเพลงเลยเนี่ยจริงจรงจังเลยตอนแปดขวบแต่เป็นเพลงแบบสไตล์ป๊อปอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่กับครูแอน นานธนาบุญหลงค่ะใช่คุณพ่อก็เห็นว่าอชอบร้องเพลงแต่เด็กโอเคงั้นลองไปเรียนร้องเพลงดูแล้วหลังจากนั้นเราก็ชอบแต่ก็ร้องเพลงป๊อปมาตลอดอก็ประกวดชนะรายการรางวัลน,นู่นรางวัลน,นี้ก็จะมีแบบสมัยเด็กๆเ,เขาก็จะมีแบบพวกอโดลเรมอน,นอะไรพวกนี<ฮ>้<ฮ>เป็นการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมัยสมัยกอนนู้นเลยนานแล้ใช่แล้วก็ได้ที่สอง KPN Junior หลังจากนั้นก็เลยพ่อก็เลยรู้สึกว่าโอ้สงสัยคงจะต้องไปทางนี้แล้วแหละเ,ออเพราะว่าจริงจังแล้วอ,อะไรเนงะี้ยแบบเออตอนเก้าขวบสิบขวบก็ได้รางวัลและมาเรื่อยๆค่ะแต่ก็เป็นป๊อปหลังจากนั้นก็ก็เป็นคุณพ่ออีกแหละเพราะคุณพ่อพพอร์ตตลอดค่ะก็เลยแบบว่าคุณพ่อก็หาว่ามันเป็นช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อแบบว่าช่วงออมปลายจะเข้าที่ไหนดี อ๋อตั้งแต่ตั้งแต่มอต้นนี่เริ่มคิดแล้วว่ามปลายจะไปเรียนไหนหรอหรือว่ามปลายไปเข้ามาหาลัยม่ตอนแรกพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ก็ไม่ได้คิดว่าแบบเออมันจะมีที่มาให้นดนจะมีฟรีคอร์เลจโปรแกรมหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่คุณพ่อแบบอ่านหนังสือพิมพ์แล้วเห็นแต่เราก็เรียนป๊อปมาตลอดนะก็ะไม่ได้แบบไม่ได้คุ้นชินไม่รู้เอาเป็นว่าแบบไม่ได้คุ้นชินเลยว่าแบบเพลงคลาสสิกคืออะไรลองป๊อปมาตลอดอใช่ใช่หลังจากนั้นก็เลยแบบว่ามันมีโอเปนเฮาส์ ก็คือเปิดให้เราเข้าไปดูได้โรงเรียนเป็นงอะไรอย่างเงี้ยที่พารากอนะคะตอนนั้นใช่ใช่ที่มาให้ดวก็เลยแบบอ้าวงั้นโอเคลองไปดูพ่อก็พาไปก็ได้ไปเจออาจารย์แอนซี่สวิปปิ้งเวย์ก็เป็นอาจารย์สอนสอนร้องชักการกันร้องอยู่ที่ไมให้ด่ะใช่ใช่ใช่ตอนนั้นแล้วก็แบบโอ้งงมากคืออะไรคะเพราะเขาบอกว่าโอเคเนี่ยถ้าร้องมอสีตอนนี้มันไม่เหมือนกันแล้วนะแต่ตอนเวท์แบ็คเลยเนี่ยคือจะต้องร้องคลาสสิคอล อ๋อถ้าเป็น western c l a s s i ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็มีป๊อปมีแจ๊สอะไรใช่ใช่ใช่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่ได้แยกแขนงชัดเจนเลยก็คือทุกคนก็คือต้องเป็นเหมือนแบบว่าบังคับเลยก็คือถ้าจะเข้ามาเรียนร้องเนี่ยต้องเรียนร้องแบบ western classical ซิงกิ้งใช่ใช่ก็คือท่านผู้ฟังก็อาจจะนึกภาพออกก็เป็นนักร้องโอเปร่า โดยที่ไม่ใช่ไมโครโฟนนะต้องร้องเสียงดังอย่างนั้นใช่ใช่แล้วพี่ก็ลองป๊อปมาตลอดก็เลยแบบอู้มันยังไงมันไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องไปเรียนแล้วก็สอบเข้าเออเดี๋ยวคนเราจะเรียนพิเศษแบบเดียวสอบเข้าติดเลยเหรอก็ไม่รู้กันนะก็เรียนอยู่ประมาณสองสองเดือนสองเดือนสามเดือนกับพี่อ๊อฟเหมือนกันค่ะช่วงเวลาเดียวกันเลยเพราะพี่พี่เข้าพร้อมกับพี่อ๊อฟนัทพรนะอ๋อค่ะพี่เข้ามสี่พี่อ๊อฟเข้าปีหนึ่ง ก็คือจากสายปอบทั้งคู่เลยแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคลาสสิกเรียบร้อยใช่ใช่ใ่ไม่แต่ตอนนั้นตอนเด็กๆเนี่ยคือตัวพี่เฟิร์นเองก็อยากจะเรียนร้องเพลงเหรอคะใช่ค่ะคือได้นอนคุณพ่อผักดันแหละแต่ว่าตัวเราเองด้วยอ่ะใช่ใช่แล้วอยากเรียนเป็นคลาสสิกด้วยเหรอตอนนั้นเราไม่รู้แต่ว่าพี่ชอบอะไรท้าทายพี่คนแบบไม่รู้เลยคืออะไรพอยิ่งแบบได้เรียนก็ยิ่งชอบอืมมันก็มีเสน่ห์ของมันในใน เพลงประเภทเนี้ยค่ะในแบบอะไรเงี้ยใช่บอกวิภาษาอะไรไม่รู้จักเลยอะไรเงี้ยบอกภาษาเยอรมันหรอ,อมานานอังกยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือมันเหมือนแบบว่าได้เปิดโลกเพราะว่าแบบเพลงป๊อปส่วนใหญ่พี่ก็ร้องเพลงป๊อปไทยเพลงป๊อปสากลก็เป็นเพลงภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่ค่อยรู้เพราะว่าสมัยก่อน youtube มันก็ไม่ค่อยมีเนาะมันก็เป็นซีดีเทปะอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่พอได้เห็นแบบอู้ร้องกับเปียโนหรอนักเปียโนโอเคต้องมีอย่างงี้ต้องแอคคอมกันหรออะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบ เลยหลงเสน่ห์ก็เลยชอบก็เลยค่ะใช่ก็เข้าไปเรียนใช่ในระดับโมปลายว่างั้นอ่าโมปลายที่มหฮิดนใช่ค่ะนี่ไอยู่กับดนตรีตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ก็อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยค่ะอายุสิบห้าแต่จริงๆแล้วทางมหิดนเขาก็สพอร์ตเยอะอะค่ะแบบว่าเขาก็จะมีแบบโปรเจกต์แบบว่าให้นักเรียนฝึกร้องโอเปร่าเลยนะทั้งเรื่องอ ซึ่งโอเปราเรื่องหนึงเนี่ยมันยาวมากเลยนะนสาม,ามาชั่วโมงอย่างเี้ยเนื้อก็ต้องจำถ่อมภาษาอะไรก็พี่รู้ใช่ภาษาอย่รมลนมาตอนนั้นพี่ก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรอะไรย่างเงี้ยพี่จำได้ว่าตอนพี่มหเข้าไปเขาก็ ให้ร้องแฮนเซีลกับเกรเทลอุ้ยชอบผมพดิงจมพดิงใช่แล้วพี่ร้องเออพี่เป็นเกรเทลพี่เตยสัยาเป็นแฮนเซลตนโอ้นี่ไงนักร้องมากันแบบว่าในรายการนี้รู้จักกันหมดแล้วเนี่ยใช่ใช่นักร้องไทยโอเปร่าเป็นกลุ่มยังกลุ่มแบบเป็นก้อนเล็กๆอยู่อ่ะก็เลยจะรู้จักกันหมดอะค่ะจริงเหรอนี่เล็กเหรอเนี่ยรู้สึกว่าเยอะมากเลยนะ เกาหลีหรืออะไรคือเขา,เขาแบบพี่ว่านักดนตรีทั่วไปก็เป็นเหมือนกันนะแบบนักนักไวโอลินหรืออะไรเงี้ยคือเกลื่อนถ้าเทียบกันอะไรเงี้ยใช่ต่างประเทศเนาะเดี๋ยวนี้เขาไปไกลกันไากนนะเราก็ค่อยๆตามเราค่อยๆแต่ว่า steady มันคงมันงคงเรามีน้อยแต่ว่าแบบมันคงค่ะใช่พอเรียนมปลายเราก็เรียนที่ไม ah ่ได้ตนต่อในระดับปริญญาตรีเลยอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่ใช่ก็เรียนกับอาจารย์แนนซี่ พี่เฟิร์นนี่คือเรียกว่าเป็นนักร้องโซปราโนเนาะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวท่านผูน้ชมบอกเอ๊ะร้องอะไรนะอ่าโซปราโนนะเสียงสูงเสียงสูงเสียงสูงใช่ <laughs> ก็เรียนปริญญาตรีไปอ่าใช่ค่ะทีนี้อยู่ดีๆไปโผล่อยู่ยุโรปกันได้ยังไงเห็นนักร้องฝั่งฝั่งมาฮิโดนเนี่ยไปอยู่ที่ออสเตรียกันเยอะมากใช่ใช่ส่งออกกันแบบส่งออกเล่นทําไมเก่งกันจังเลยมันมีทุนอ่าอาเซียนยูนนเน็ตเป็นทุนเก้าเดือนอะค่ะ ก็คือเหมือนแบบว่าเขาก็จะโคกันอยู่แล้วแหละกับทาง s ซ u t h อ a s t a เอ a n ใช่ไหมก็จะมีเวียดนามลาวไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไทยนี่น่าจะมีเยอะกว่ามั้งก็ไม่น่ใส่เหมือนกันนะแต่ว่าก็มีบางปีที่เวียดนามได้แต่ไทยส่วนใหญ่ก็จะกวาดหมดนักดนตรีในดนตรีนักร้องที่ไทยก็จะกวาดหมดก็นี่แหละค่ะเลยเป็นเหตุผลที่ว่าได้ไปออสเตรียอืมตอนแรกไปอยู่ที่ไหนก่อนคะพี่ไปอยู่ที่เวียนนาก่อนค่ะปีหนึ่งใช่ใช่ไปอยู่ที่เวียนนา มีอาจารย์ voice คนหนึ่งชื่อว่าฟรานซ์รูคาซอฟสกีเป็นเขาก็มา master class บ่อยอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็เราก็เรียนกันตั้งแต่ตอนพี่ปีสองปีสามเขาก็รู้จักกันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มาเป็นกรรมการด้วยแล้วก็แบบแต่จริงๆแล้วก็คือเราก็ทําเต็มที่แหละแล้วเราก็เลยไปเรียนกับเขาก็เลยขอไปเรียนกับเขาเขาก็เลยได้สอนอันนี้คือหลังจากจบหลังจากจบปีสี่ค่ะพอะทุนก็คือนักเรียนต้องจบปีสี่อ่าเรียนจบแล้วแล้วก็ให้ไปใช่ค่ะตอนสมัยพี่นะใช่ตอนนั้นใช่ค่ะ แต่ว่ามันก็จะไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าเป็นปริญญาอะไรเนาะไม่ได้เป็นค่ะก็เป็นเหมือนแบบไปเรียนเป็นคอสั้นๆแบบให้เหมือนแลกเปลี่ยนอะเหมือนเป็นแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก้าวเดือนให้ได้รู้ว่าแบบอา,อาวัฒนธรรมที่เวียนนาเป็นยังไงของที่ออสเตรียเป็นยังไงเขาซ้อมกันยังไงเขาอะไรอย่างงี้กันยังไงให้ได้ลองไปเรียนในมหาลัยนั้นเลย ย้อนกลับมานิดนึงว่าตอนที่เรียนอยู่ระดับปริญญาตรีคิดไว้ไหมคะว่าแบบโตไปฉันอยากเป็นอะไรแบบเรียนจบแล้วฉันอยากจะทํางานอะไรเออจริงจริง,รงก็คือก็ต้องเป็นนักร้อง <laughs> ไม่แบบว่ามันก็น่าจะมีแบบสายแบบว่าร้องอัดซองยืนร้องสวยๆอ,อยากเล่นโอเปร่าหรือว่าอยากเป็นคุณครูเอาหมดก็คือได้หมดเพราะว่าแบบโอเปร่าพี่ก็ร้องแล้วอาร์ตซองพี่ก็ชอบออราทอริโอพี่ก็ชอบร้องในบทพี่ก็ชอบเพราะว่าอตอนเรียนก็คือร้องหมดเลยที่ชอบหมด พราะฉะนั้นพี่ไม่ได้คิดว่าแบบอ่ะพี่จะเป็นนักร้องโอเปร่าหรือว่าจะเป็นนักร้องที่คอนเนสิร์ตดีสวยๆหน้าออเคสตราอะไรเงี้ยเพราะ anyway นักร้องที่ร้องในโปรดักชันโอเปร่าค่ะก็ต้องมาก็ทาทุกอย<ห><ด>่างที่พูดมาใช่ก็ต้องร้องในบทอยู่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่แต่ก็คือตัดที่ว่าจะเป็นนักร้องเพลงป๊อปก็ตัดไปเลยไม่ได้ลองแล้วเนาะก็ลองบ้างแต่ว่าก็คงไม่ใช่อาชีพของเราอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนเรียนปอตีอะค่ะค่ะเียคิดว่าโอเคคงไม่ได้เดินทางสาย ก็ใช่เอาด้านโอเปร่าเต็มที่ค่ะค่ะแต่ก็อ่ะไปอยู่ที่เวียนนาค่ะช่วงประมาณปีหนึ่งได้เป็นไงบ้างคะสนุกโอชอบมากโอ้ทำไมวัฒนธรรมนู่นนี่นั่นโอโมจาดเพลงนู่นเพลงนี้ได้ดูโอเปร่าได้ดูอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะต่อปโทอืมใช่สอบต่อเลยสอบต่อเลยค่ะสมัครไปทุกที่ก็ทุกที่ก็ไม่นาก็คือมีเวียนนาแล้วก็มีที่กราสและคราวนี้เนี่ยที่เวียนนา เขาต้องรอเพราะว่าอคนรอเรียนะอะเยอะมากแล้วตอนนั้นพี่ก็อายุยี่สิบสองค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยในสตูดิโอมีคนรอเรียนเยอะขอรอแป๊บหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยรออีกสักเทอมหนึ่งได้ไหมแล้วมาสอบแต่พี่รอไม่ได้เพราะว่าเรามีมันมีแกรปตรงที่ว่าเก้าเดือนนะอสอบนะมีซ่าอีกอะไรอีกนะตอนนั้นพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากทําให้จบไปเลยอ,อยากสอบให้ผ่านใน ช่วงเวลาที่พี่ได้ทุนค่ะค่ะใช่ก็อยากจะเรียนทุกอย่างเยอรมันให้จบเลยนะใน9เดือนพี่ต้องใช้เวลานี้ให้คุ้มไปเลยค่ะใช่ค่ะก็เลยลองไปสอบต่อที่กราฟแล้วเขาก็มีที่เพราะว่าแบบมันก็ค่อนข้างยากเนาะนักเรียนมันเยอะใช่ใช่แล้วบางทีคุณครูเขาก็มีที่แบบบางที่บางปีเขาก็ไม่เปิดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูสอนร้องเพลงที่นู่นนะคะอ่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงว่าแบบ ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยอ,อย่างที่ไทย <S <S ก็เปิดรับปกติ <S 2> <S 2> <เอ S 1> ใช่ไหมคะแอดมิชั่นอะไรแต่ว่าอย่างของฝั่งดนตรีหลายๆที่คือต้องรอให้มหลาลัยมีมีที่นั่งว่างอะ่ะว่างอ่าใช่ใช่ใช ه, คลาสนี้ครูนักเรียนเต็มแล้วรับไม่ได้แล้วก็ไม่เปิดสอบเลยอย่างงี้ใช่ค่ะที่ใ,ในยุโรปก,ก็จะเป็นปรมาณนี้ใช่ก็ต้องไปร้องบางทีก็แบบว่าก็ต้องไปร้องให้เขาฟังก่อนแล้วก็ถามว่าแบบโอเคไหมคะจะเรียนได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยตรงกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยบอกว่าไปขอเรียนก่อน เล่นไปสิบห้านาทีนั่งคุยอีกสี่สิบห้านาทีเพราะเขาเหมือนแบบอยากรู้ว่าเราเป็นคนยังไงอะแบบว่า personality หนอเออเข้ากันไหมอะไรอย่างงี้เพราะว่าก็เดี๋ยวต้องเรียนด้วยกันไปอีกสองปีสามปีใช่ก็ต้องอยู่กันไปมันก็เป็น lifetime แหละใช่ไหมเราก็ติดต่ออาจารย์อะไรค่ะใช่ค่ะใช่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 ก็เลย move จากเวียนนาไปกราสก็อยู่ในออสเตรียอยู่ก็อยู่ในออสเตรียอยู่ค่ะซึ่งก็แฮปปี้มากพี่คิดว่ามันเป็น โชคชะตาด้วยแหละพี่โอเคมากๆมากๆเลยเพราะว่าแบบหลังจากนั้นก็คือ มหาลัยสปอร์ตมากได้โอกาสเยอะมากได้ทุนตลอดอะไรเยงนี้ค่ะใช่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 อุ้ยเราดีนะเพราะว่านักรองคนไทยอยู่ออสเตรียอยู่มากใช่จริงๆรินักเรียนคนไทยเลยแหละนักเรียนดนตรีอ่ะเยอะเยอะเยอะสนุกอยู่กราฟก็น่าจะเยอะเลยใช่ไหมคะกราฟตอนนี้เยอะแล้วค่ะแต่ตอนของพี่มีแค่สามคนน้อยยังน้อยอยู่แต่พอเราเป็นแบบเหมือนบุกเบิกนิดนึงนึกออกมีโรงเรียนนี้โอเคพี่ฝนจบด้วยนะอะไรอย่างี้โอเค กน้องก็เยอะอยู่ตอนนี้ที่กราสมีนี่คือตั้งวงกันเองได้วงนะได้ <laughs> ตอนนั้นที่เข้าไปเรียนที่กราสก็เป็นเอกการร้องอย่างงี้ป่ะคะเขาเขาใช้เอกอะไรนะใช่ใช่เอ่มเนี่ยคะ่ะที่มุกบอกม,มันจะมีสามอย่างอะเนาะมันก็จะมีร้องแบบคอนเสิร์ตสวยๆร้องโอเปร่าแล้วก็อาร์ตซองอใช่ไหมแต่ของพี่เนี่ยเขาจะให้เลือกสามอย่างเหมือนกันคือโอเปร่าก็คือโอเปร่าเลยทำแต่โปรดักชันแล้วก็จะมีอันที่สองคือเป็นไว i ส์เฉยๆก็คือไว i ส์เพอร์ฟอร์แมนซ์คือ ร้องทั้งทุกอย่างเอาโอเปร่าก็ได้นะจะร้องอาร์ตซองจะร้องก็คือต้องร้องหมดค่ะใช่กับอีกอันหนึ่งก็คือเฉพาะอาร์ตซองกับออรัตอริโอคือเป็นการยืนร้องนิ่งใช่ใช่ก็จะมีสามอย่างใช่ค่ะโปรโทใบแรกเนี่ยพี่แค่โอเปร่าโปรดักชันพี่ก็จะเป็นเด็กโอเปร่าอย่างเดียวทุกเทอมต้องมีทุกเทอมต้องมีโอเปร่าต้องร้องโอเปร่าแต่พออย่างเงี้ยพอพวกหน่วยกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่เป็นสายแค่โอเปร่าเนี่ยพี่จะได้เรียนร้องเพลงน้อยกว่า อ๋อพี่จะได้เรียนแค่อาทิตย์ละขังกับอาจารย์ส่วนอาจารย์พิเ่าที่เหลือก็คือเหมือนต้องไปเรียนพวกการแสดงอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเป็นอย่างนั้นแทนคราวนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่ยังเด็กอยู่และพี่ต้องการเพิ่มอะค่ะหมายถึงว่าชั่วโมงหนึ่งต่ออาทิตย์มันไม่พออะไรเงี้ยพี่ก็เลยไปสมัครอีกอีกใบหนึ่งก็เป็นแค่ voice performance เป็นคอนเสิร์ตก็คือแต่ว่าพี่ก็ต้องเรียนพวกอาร์ตซองเข้าไปด้วยก็ยิ่งชอบเลยเพราะว่าได้อัดเต็มที่อะค่ะเพราะว่าค่าเทอมเขาก็จ่ายเขาแค่คิดแค่ หลักสูตรนั้นนะคะแค่จ่ายแค่ครั้งเดียวไม่จำเป็นจะเรียนกี่ใบก็ได้อ๋อนี่หมายถึงเดี๋ยวนะงงว่าเท่ากับว่าเรียนจบใบหนึ่งก่อนแล้วเรียนอีกใบหนึ่ง่นี้หรอระหว่างนั้นเลยค่ะเรียนสอนอ่า้ช่ใช่ใช่ก็ดีเลยเราก็ได้ฝึกเต็มที่เลยใช้เวลาแบบเต็มที่เอเวลาที่นอนตอนนั้นค่อนข้างบ้าคลั่งในแบบว่าอยากจะ ได้นู่นได้นี่อะไรเงี้ยแหละค่ะก็เป็นเหมือนกันแหละนักดนตรีเนาะแบบช่วงที่ไปเรียนอู้พิ่งไปเรียนอ๋อเมียนั้นก็เอาอยากร้องอยากร้องอยากร้องอยากสะสมประสบการณ์อืมเก็บเอาให้คุ้มที่สุดเนาะใช่ไม่รู้จะได้อยู่ตรงนั้นกี่ปีใช่ใช่ค่ะก็ได้จบมาสองใบแต่ระหว่างนั้นสองปีอย่างนี้หรอสองปีครึ่งโอ้สองปีก็ยังสั้นมากอยู่ดีเพราะ anyway พีคต้องการวีซ่าแล้วสําคัญวีซ่าก็สําคัญ แล้วหลังจากเรียนจบอะคะจริงๆต้องรบบอกว่าลน่าจะระหว่างเรียนก็น่าจะมีแบบทํางานอะไรเรื่อยๆเลยอ๋อใช่ใช่<ง>ใช่ใชนักดนตรีนักดน,นตรีก็ต้องมีก็ต้องรับจ็อบแต่ว่าพี่ก็ก็เนี่ยแหละคะ่ะที่อย่างอย่างที่บอกว่ามหาลัยสปอร์ตโชคดีก็เพราะว่าที่กราสเนี่ยเขาก็มีโอเปร่าเฮาส์ค่ะแล้วเขาก็มีแบบออดิชั่นเขาเป็นเหมือนแบบว่ามีคอนเน็กชันกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกโอเคถ้านักเรียนอยากจะมาออดิชั่นก็ได้นะเดี๋ยวเปิดให้นักเรียนด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็ได้โอกาสเยอะ ก็ได้ไปร้องเรนอตเซดิฟิโกโรก็ได้ร้องเป็นบทบาบารีนาบทเล็กอะไรเงี้ยก็ได้เริ่มตั้งแต่แบบอายุแบบยี่สี่ยี่ห้าก็ได้ร้องแหละก็ได้บบโอ้เขาทํางานกันอย่างนี้ร้องกับโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ได้เรียนมาเรื่อยๆได้เรียนรู้มาเรื่อยๆค่ะอย่างเพลงที่เปิดไปตอนแรกอะค่ะก็คือเป็นโปรเจกต์หนึ่งร้องกับเป็นวงบาโรกเนาะแล้วก็ให้บรลเล่นักบรลเล่นักเต้นอะไรค่ะเต้นแล้วก็มีเราร้องใช่ ก็แบบ Family Concer ิอะไรเงี้ยให้เด็กอะไรเงี้ยก็ร้องก็เป็นเพลงนู่นนี่นั่นเขาก็จะจัดมาให้อะไรเงี้ยค่ะถือว่าโชคดีก็ได้ก็ได้เริ่มทํางานตั้งแต่ตอนนั้นนะคะก็เริ่มโอ้รู้แล้วโอเคเรามีทางทางนี้นะอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราสามารถไปได้อะไรเงี้ยค่ะตอนที่อยู่ที่นน่นนี่ก็เหมือนไม่ได้คิดว่าจะกลับมาอยู่ที่ไทยอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหมก็มีบ้างค่ะแต่ว่าช่วงนั้นพอพี่จบ นิดนึงแล้วโควิดมาโอ้โช่วงโควิดพอดีแล้วเป็นเพ่วงที่แบบพี่เพิ่งจบแล้วพี่ก็กำลังหางานแล้วก็แบบแต่อย่างแบบนักร้องเนี่ยก็ต้องนักร้องน้องตีต่นเนาะเราก็รู้มันสำคัญตรงที่ว่าเวลาจะสร้างอาชีพก็คืออะไร ition, ออดิชั่นประกวดหาคอนเนคชั่นเนาะแล้วก็ต้องมีเรคคอร์ดดิ้งอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องสเปนแบบมีเงินมีทุนมีอะไรเงี้ยหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่พอโควิดด้วยพี่ก็หางานร้องเสริมาอะไรเงี้ยไม่ได้ละพอโควิดละล็อกดาวน์ พี่ก็เลยเอาอยัางไงดีนะ่าจะกลับไทยไหมเพราะว่าช่วงที่นั่นล็อกดาวน์ที่ไทยยังไม่เป็นนะคะมันเป็นช่วงที่แบบที่ไทยยังไม่ไม่ล็อกดาวน์ยังไม่มีเคสเยอะโอเคงั้นลองกลับดูก็อยากลองรู้เหมือนกันว่าหลังจากที่พี่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นประมาณเจ็ดปีน่ะกลับมาที่ไทยจะเป็นยังไงบ้างอพอพี่กลับมาก็โอเคทุกอย่างก็โอเคแต่ว่าเหมือนพี่รู้สึกว่าพี่อยากเอ็กเซอร์เรนซ์ที่พี่สะสมมาพี่ยังอยากแบบลองดูอยู่เราตอนนั้นก็แบบยังคีปสมัคร แอพพลายที่นู่นอยู่อนะเหมือนแบบว่างานที่นู่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็บินกลับมาแล้วบินกลับมาแล้วใช่ใช่แล้วพี่ก็ลองลองลองด้วยนะรอบหนึ่งไปมาหายมย<อ>โอ้สงใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าวบีซ่าอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าโอ้มันคงยากอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรายังอยากอยู่อยู่แล้วครูพี่อะค่ะก็บอกว่าโอเคงั้นลองลองกลับมาไหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองดูอีกทีหนึง่งก็เลยกลับไปเรียน postgraduate อ๋อ อีกใบค่ะที่กราสที่กราสอีกใบหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือเรารู้ละเรารู้เป้าหมายของเราแล้วว่าโอเคเราต้องหางานละอืมแต่ช่วงนั้นก็ยังเป็นช่วงโควิดช่วงล็อกดาวน์อย่างไรไหมคะหรือว่าหลังเริ่มซาซาแล้วปอแต่ก็มีอยู่แหละค่ะแต่ก็เขาก็ก็บินไปแต่จริงๆระหว่างเรียนก็เป็นช่วงที่น่าจะดีที่สุดในการหางานจริงๆนะใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เรียนได้อยู่ปีหนึ่งเพราะว่าเขามีคอร์สแค่ปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งก็2022 ถึงประมาณสอง2่บสองใช่ค่ะสองพันี่สบสองเทอมอ่ะแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เลยแบบว่าอาก็คุยการปรึกษากับคุณครูว่าจะยังไงดีเพราะว่ามันก็ต้องมีแบบเอเจนซี่เนาะพวกนักร้องก็จะต้องมีเอเจนซี่หางานอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปออเดชั่นอะไรเงี้ยแล้วพอบางทีแบบพอมันไม่ตรงกันหรือเขาเต็มแล้วหรือว่าบางทีมันไม่ได้หรือว่าเราออเดชั่นไม่ผ่านหรือแล้วเขารู้สึกว่าเออมันเขามีนักร้องสวยเสียงแบบเราแล้วนะเขาก็จะไม่รับเราหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่า ไปเรื่อยๆค่ะออดิชั่นเรื่อยๆไม่มีวันหยุดเออทุกคนที่ที่อยู่ยุโรปจะเข้าใจในแง่นี้ขอ <c oughs> งการออดิชั่นทางชีวิตทางชลยนั้นจริงๆมันก็ไม่เชิงทางชีวิตเรอแต่หมายถึงว่าออดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อะใช่ค <c oughs> <ๆ S 2> ่ะเรามันออดเยอะจริงๆขนาดน้องเม <c oughs> ย์ไวโอลินที่ <c oughs> เข้าเฟิร์ตเขาก็มาเล่าว่าเขาออดิชั่นเยอะมากนะแบบหลายคนอาจจะเห็นตอนที่เขาได้แล้วอ่ะแต่คนไม่รู้ว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ตรงเนี้ย เขาผ่านอะไรมาบ้างใช่ใช่ค่ะเล่าเรื่องเอเจนซี่นิดนึงเพราะว่าน่าจะมีหลายคนหรือแม้กระทั่งมุกเองก็ไม่มีความรู้เลยว่าอ๋อมันจะต้องไปหาเอเจนซี่ใช่ใช,ใช่ค่ะใช่ใช่เอเจนซี่นี่สำคัญมากเลยนะถ้าเราอยากเป็นโซโล่อ๋ออยากเป็นฟรีแลนซ์คืออ๋อเหรอคือเราจะไม่สามารถเดินไปแบบว่าสมัครออ d i ดิชันในโรงละครเขาจะเขา,เขาจะมีคอนเน็ชันกันกับอินเทนเดนต์อะ ก็คือมีคอนเนคชั่นเป็นบิสเนสนิดหนึ่งว่าโอเคฉันมีนักร้องคนนี้เธอลองอเดี๋ยวฉันเอาเดี๋ยวฉันส่งไปให้นะโอเคลองออเดชั่นดูถ้าเธอชอบโอเคเธอมีเรื่องนี้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 อนโอเคใส่คนนี้เข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อคือมันจะไม่ได้แบบเป็นงานประจําอะไรไขนาดก็จะมีเหมือนกันค่ะเป็นงานประจําเขาก็อาจจะหาให้ได้เหมือนกันแบบว่าสมมติแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าเฮาส์นี้เปิดเสียงเทนเนอร์อเสียงแมสโซ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออต้องการประมาณนี้เสียงใหญ่ประมาณนี้ร้องโรนี้โรนี้โรนี้ภายใน2ปีภายใน3ปีก็จะมีเหมือนกันเอเจนซี่ถ้าเรามีเอเจนซี่ชีวิตเราจะง่ายมากเลยค่ะน้องโบเพราะเขาจะช่วยหาใใช่เขาจะมีแบบอันนู้นอันนี้เอาประเทศนี้ประเทศนู้นเราก็จะบินไปได้คอนเสิร์ตมีอย่างงี้เขาก็จะให้งานเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ถ้าสมมติว่ามีเอเจนซี่ก็จะดีนี่ก็เลยไปเข้าเอเจนซี่ของพี่พี่มีเอเจนซี่แต่อ น้องมูน่าจะรู้จักปะสัทธาฟาวค่ะใช่แต่ว่าเขาก็จะเป็นเหมือนแบบว่าช่วยได้บ้างบางบางก็จะเป็นเอเจนซี่เขาเรียกว่าไงดีสําหรับเอาซ์แลนเดอร์น่ะสาหรับต่างชาติต่างชาติเนาะค่ะใช่ใช่ก็มีอันนั้นแต่ว่าก็มก็มีบ้างแต่ว่าพี่ไม่ได้เซ็นเป็นสุขลักษณะแต่เขาก็จะมีแบบมาให้บ้างแต่ว่าบางทีพอเราไปออปุ๊บอย่างเาเสียงพี่อะค่ะน้องก็พี่จะเป็นแบบ เขาจะรู้สึกว่าบทของพี่จะเป็นสูบเลสก็จะคือแบบไลท์หน่อยแบบเป็น a, ลิลิคอโลทัวร้องแบบบทกลางๆอย่างเดสปินาคอสิฟันตุเตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบทพี่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างแอนเคียนเดอฟรายชูตส์นะมันก็จะเป็นพูดเดอล็ลอกเยอรมันเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามันมีนักร้องเยอะๆแล้วลาสาโนเสียงพี่พแก<ล>เดือนเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแบบว่าเลือกว้เอาคนเยอรมันดีกว่าอต่อให้โอเคเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคไดอล็อกไม่มีปัญหาอยู่แล้วพูดได้ อะไรก็แล้วแต่เราเรียนมาแล้ว,วเราพูดมาตั้งเยอะแล้วใช่ใช่ใช่แต่ก็ค่อนข้างที่จะต้องซ้อมหนักเหมือนกันนะได้หรอกอะอเนาะ,ะภาษาเยอรมันต้องพูดแล้วก็ต้องร้องพูดแล้วก็ร้องอยู่างเงี้ยก็ชาร์เลนจ์อยู่นะก็นั่นแหละอย่างที่บอกออรดิชั่นไปตลอดตลอดออรดิชั่นตลอด,ลอด,ลอด,ลอดจนก็รู้สึกว่าโอ้เพราะว่าพี่อยากได้งานประจําประจําแบบประจําเลยที่แบบอยู่ไปกเกษียณเลยอมันมีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างถ้าเป็นโซโล่ฟรีแลนซ์เงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นไปได้แหละอยู่กเกษียณนะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะให้คอนแทคสัประมาณ2ปีถึงห้าปีที่เป็นโซโล่อะไรอย่างนี้ค,ค่ะก็จะเซ็นเท่านั้นแล้วเราก็ต้องย้ายเมืองอเราก็จะต้องย้ายเมืองไปเรื่อยๆนะหรือแบบ2ปีหรือบ,บางทีแบบอยู่ไป3ปีเปลี่ยนอินเทนเดนต์เปลี่ยน, ent, ยนคนที่เป็นมิวสิกดีคเตอร์เปลี่ยนชุดมันก็เปลี่ยนเขาก็เอาเขามีทีมนักล้องเขาอเขาก็จะเอานักล้องเขาเข้ามาเขาก็ เราก็ต้องย้ายทาไมมันดูแบบเพราะฉะนั้นไม่ค่อยมั่นคงเลยมันดูแบบเปลี่ยนไปได้ตลอดเลยใช,ใช่ใช่ oh. ใช่แต่ถ้าใครที่มีเอเจนต์เอเจนซี่แล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเค uh. เพราะเรารู้ว่า anyway, เอนี่เวยเขาจะป้อนงานมาให้เราแหละอ uh. แต่มันก็ไม่มั่นคงอย <You S 1> ู่ด uh. ีว่าปีหน้าจะเป็นยังไงถ้าโควิดมาอีกเพราะว่าจุดเปลี่ยนของพี่เลยคือโควิดเพราะก่อนหน้านี้นพี่ก็เป็นฟรีแลนซ์พี่ก็ร้องโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้โอเคแฮปปี้ okay, แต่พอโควิดพี่ก็คิดอืถ้ามันมาอีกล่ะ นาะหลายคนอยู่ดีๆเปลี่ยนมองหางเงินประจาเลยค่งใช่ใช,ใช่ไม่ใช่แค่พี่นะทุกคนเลยแบบเวลาพี่ไปเจอแบบอ่ะ๋ยวกลับมาตรงที่แบบโอาพี่รู้สึกว่าพี่อยากได้งานประจำอ,อ่ะเนาะพี่ก็แบบเออยังไงดีก็เลยลองคิดว่าโออแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีแบบคอรัสที่เราสามารถอ,อยู่ไปที่กเกษียณได้เลยคือเป็นร้องแบบว่าอยู่ในคอรัสเครื่องออร์คสบอลมันออร์คสบไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบว่าบทเด่นโซโล่ใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นฮส์ มันก็จะแบ่งเฮาส์อะเนาะแบบว่าเฮาส์เอเฮาส์บีใหญ่แล้วก็เล็กเล็กเาแบบลรงละ,ละรครแต่ละอันใช่ใช่ใช่มันก็จะมีเฮาส์อย่างเงี้ยซึ่งถ้าเฮาส์บีเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเราสามารถลองโซโล่ได้ด้วยอแล้วเราก็ได้เอ็กซ์ตร้าเข้าไปอีกแบบเอ็กซ์ตร้าหมายถึงว่าจ่ายได้จ่ายเพิ่มเข้าไปอีกจากเงินเดือนของเราที่ประจาอยู่แล้วแบบนเน,นี่ยไปยันเกษียณอะไรเงี้ยค่ะใช่พี่ก็รู้สึกโอ้ก็ดีนะเพราะว่ามันวินวิน,วน,นะอะเรายังได้ลองแบบโซโล่เนาะแล้วเราก็มี ไปเลยเราไม่ต้องย้ายเพราะพี่ก็เป็นผู้หญิงอนะพี่ก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าพี่ไปทํางานแล้วก็ย้ายย,าย้ายสองสองปีพี่ก็ต้องย้ายเมืองอีกเหนื่อยนะแล้วก็ยังมากอีก<า>ไปเรื่อยนะใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ก็เลยรู้สึกโอ้ตัวนี้อาจจะตอบโจทย์เราแล้วแหละแต่น<ล>ีกอยู่ทําหนึ่งเลยนะเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่หลายๆคนแม้กระทั่งเด็กๆตอนนี้แหละทุกคนคงคิดเหมือนกันว่าฉันยากเป็นนักร้องแบบฉันยากลองเป็นนั้งเอกฉันยากเป็นพระเอกทุกคนทุกคนทุกคนพี่ก็เป็นอันนี้อยู่ดีๆมาได้อีกมุมหนึ่งว่า ฉันไปลองคอรัสก็ดีเหมือนกันนะใช่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 แล้วไม่ต้องเป็นวงท็อปสุดแต่เป็นวงเลเวลลองลงมานิดนึงแต่ก็ได้ก็ได้ใช่แต่ว่าพอพี่ก็โอเคงั้นพี่ก็ไปลองไปที่เซาล์บวกพี่ได้ออดิชั่นผ่านก็เลยโอเคก็ได้ลองแบบบทกลางบทเล็กก็ได้ลองมาแล้วก็ยังอยู่ในคอรัสแต่คราวนี้พี่รู้สึกว่า่ามันในวงเนี่ยมันเล็กไปละพี่อยากได้วงใหญ่ที่แบบรู้สึกว่าแบบอยากลองดูว่าเป็นยังไงพี่ก็เลยไปสมัครที่ฮัมบวก อย่างที่ซาวส์บวกเนี่ยมันเป็นเหมือนวงประจําเมืองใช่ค่ะเพราะว่าซาวส์บวกก็เป็นเมืองเล็กๆเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็อยู่ประจําถึงจะบอกว่าเป็นเมืองเล็กแต่จริงๆเป็นเมืองที่แบบดนตรีชายโมชาร์ตใช่ใช่ถือว่าเป็นเมืองหลักเมืองนึงเลยใช่ช่ไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันโอ้ก็จะออเดชั่นพี่คิดว่าตอนนั้นที่พี่ออมีประมาณที่มาสมัครตําแหน่งพี่นะเกือบร้อยคนขนาดเอาคนเดียวใช่ใช่แล้วพี่ก็รู้สึกโอเคลองดูซิเพราะว่าตอนนั้นทำบวกก็เปิดพอดี เราก็ว่างงานจากตรงนั้นพอดีค่ะก็เลยไปลองก็ได้อย่างทของที่คำบวกที่ไปเนี่ยก็คือเป็นตําแหน่งคอรัสเหมือนกันหรือใช่ค่ะคอรัสองสองซอมโบเหมือนกันใช่แต่เป็นคอรัสที่ใหญ่อใช่เพราะมันเป็นเฮาส์เอเป็นเลเวลสูงสุดแล้วว่างั้นก็ได้อยู่นะถ้าจะพูดเพราะมันก็เป็นเฮาส์เอมันท็อปแล้วในเแล้วมันเนาะใช่มันก็ท็อปใช่แล้วเราก็รู้สึกว่า สวัสดีการหรืออะไรก็น่าจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่พี่ก็รู้สึกโอเคลองดูแล้วพี่ก็โชคดีที่ได้อืคนก็เยอะคนสองเยอะน่าจะเยอะมากเลยแหละเยอะเยอะเพราะนี้มันแบบถือว่าเป็นโรงละครใหญ่เลยอ่ะองเยอรมันใช่ค่ะใช่เอาเราแบบตัวเราแฮปปี้หรือเปล่ากับการที่ร้องอยู่ในองศอมในในกลุ่มเนี้ยแทนที่จะได้ร้องเป็นโซโล่จริงจแล้วว่าพี่ก็ไม่ชิน ช่วงแรกๆไม่ชินเขาเรียกว่าไงร้องไปเรื่อยๆคือทางเขาสิคะเขาไม่ได้ปิดกั้นเราให้เราลองโซโล่ไม่ได้นะอยู่ต้องอยู่ตรงนี้คือถ้ามีเรามาคุยกันแล้วอยู่ไปลองได้อืเพราะฉะนั้นมันวินวินสําหรับพี่เลยอ่ะเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าพี่เป็นโซโล่แล้วพี่เป็นฟรีแลนซ์บางทีพี่อาจจะรับจอบได้แค่สองโปรดักชันต่อปีจริงไหมเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าเราจะได้เล่นโปรดักชันเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่นนี้คือพี่มีเล่นอย่างนี้อยู่แล้วเราทุกๆวันทุกๆ อีวนิ่งเลยนะพี่ได้ฟังนักร้องระดับโลกตลอดเพ oh. ราะเขาจ้างโซโล่มาตลอดพี่เรียนรู้ตลอดเวลาทุกวันอะ mm. มันเหมือนแบบพี่แฮปปี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคแล้วสมมติเรามีคอนเสิรต์ตไปนูน่นไปนี่อะไรเงี้ยโอเคสบายไม่เป็นไรก็ไปได้ oh. ก็ร้องได้ร้องในบทก็ร้องได้คอนเสิรต์ตอาร์ตซองคอนเสิร์ตอะไรพี่ก็ทาได้หมด mm. ก็มันเหมือนไม่ใช่แบบเราต้องอยู่ตรงนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ได้ทำเหมือนเดิม mm. <laughs> ก็ได้โซโล่ไปด้วย ก็โอเคค่ะใช่ใช่แล้วลองคอรัดก็ค่อนข้างชาเลนจ์สำหรับพี่เหมือนกันจริงโง่จริงจริงจริงมาตอนนี้เรามาถึงถึงจุดที่เป็นปัจจุบันขึ้นแล้วเนาะก็คือครบหนึ่งปีพอดีที่อยู่ที่คมบวกมาใช่ค่ะอยากรู้เรื่องราวการทำงานในละครที่เรมันเพราะน่าจะมีหลายคนที่ไม่ทราบเนาะว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันบ้างเพราะอย่างประเทศไทยเราไม่มีละครแบบนั้นใช่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 ค่ะได้ได้ได้อ่ะ มันก็ถ้าแบบลักษณะในการทํางานเนี่ยก็คือเอาเรื่องแพลนก่อนแล้วกันได้ว่าแ,แบบว่า,ามันเป็นยังไงเนาะเออแบบเขาทําอะไรกันบ้างในในโรงละครเขามีคอนเสิร์ตมีการแสดงอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรย่างเงี้ยโอ้ <laughs> เขาก็จะให้แพลนเรามาเลยปีปีหนึ่งซีซันหนึ่งพี่จะรู้หมดเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างหยุดวันไหนบ้างวันนี้ตอนเช้าอมซ้อมนะมซึ่งพี่ฮักปีมากแต่ว่าเราก็จะตามตรงนั้นได้ประมาณหกสิบห้าเปอร์เซ็นต มันไม่เป็นขนาดนั้นไม่เป,มเปลี่ยนบ้างใช่มันต้องมีเปลี่ยนบ้างเขาก็เลยก็จะมีแผนเป็นวีคเป็นแต่ละวีคอะค่ะแต่เขาจะให้มาก่อนสามสามอาทิตย์นะ,ะก่อนจะถึงวีคนั้นๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกว่าหให้เตรียมว่าโอเคนะมันเป็นอย่างนี้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 โอเคเราก็จะได้รู้ว่าโอเคเราว่างสองวันนะแล้วเราต้องร้องอันนี้ตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่ช่ก็ค่อนข้างมีมีมีแผนดีใช่วางวางแผนในชีวิตได้วางแผนในชีวิตได้ดีใช่อันนี้ก็คือเป็นเป็นแผนแล้วก็ อ่ะเรื่องโปรดักชันมีกี่โปรดักชันอย่างเรื่องปีที่แล้วเนี่ยเล่นไป28เรื่องคอลลีก e เนี่ยเล่นไปละยี่สิบแปดเรื่องแต่พี่อยาใหม่มากอย่างที่บอกว่าพี่โซโล่มาตลอดเลยก็มีแต่เรพอทัวร์ของเราอะเนาะโซโล่ Solo เราไม่มีไหเพรทัวร์คอรัสหรือองซอมโบเลยพี่ต้องเรียนใหม่ฮัมบวกเนี่ยมันเป็นเร็ปทัวร์เฮาส์ก็คือเขาก็สามารถเอาเรื่องเดิมเนี่ยที่เคยพรีเมียร์แล้วเนี่ยกลับมาเล่นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็ค่อนข้างที่จะคลายจำอินเท่ากับว่าพี่ต้องเรียนเอง ค่ะมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบว่านั่นแหละยี่สิบแปดเรื่องอย่างเื่นได้แล้วพี่เก็บได้สิบแปดเรื่องอแต่สิบแปดเรื่องก็เยอะอยู่นะนั่นสิ <laughs> <laughs> คือต้องแบบอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจว่าเขาอาจจะไม่ซ้อมกันเยวเพราะเขาเคยเล่นกันมาแล้วใช่แต่เราอะมาใหม่ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากซ้อมแต่เราไม่ได้ซ้อมใช่แต่ว่าเขาก็ก็จะมี เขาเรียกว่ารองหัวหน้าค่ะเขาก็จะแบบว่าซ้อมให้เราตลอดโอ้ช่วยติวให้ช่วยติวให้ถ้าเราไปซ้อมเองเขาไม่มั่นใจเขาไม่ปล่อยอืมคือต้องได้จริงๆเพราะว่าเขารู้ว่าเราอยู่เนี่ยเราอยู่เป็นนานการเรียนมิวสิกอ่ะมันต้องเรียนให้เป๊ะจริงๆมันจะได้อยู่ในหัวเราอะค่ะมันเหมือนแบบว่าอ๋อโอเคร้องนี้เมโลดี้หรืออะไรทุกทุกอย่างเนื้อเราก็ยังอยู่ในสมองถ้าเราเรียนเป๊ะอะค่ะใช่เพราะว่าบางทีเราเราเรียนเพลงเร็วบางทีมันอยู่เนี่ยแล้วก็นึงก็ไปละ อ่าอันนี้ต้อง<ป>เรียน<ม>แล้วแบบฝังเข้าไปเลยนะคะใช่ต้องฝังเข้าไปอยู่ในเมมโมรีเพราะว่าเธอจะต้องร้องไปอีกทั้งชีวิตใช่ค่ะใช่ค่ะบุกใช่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 นั่นแหละก็เลยเป็นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าไม่มีแสดงนะเราก็จะซ้อมตอนเช้าแล้วก็เย็นตอนเช้าก็จะซ้อมทุกคนทั่วไปเนี่ยไม่เอาเอา็กซ์ต้าก็คือทั่วไปก็คือสิบโมงสี่สิบห้าถึงเที่ยงครึง่งค่ะอันนี้คือเวลาซ้อม ปรดักชันใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีซ้อมเพลงตรงนี้แต่สาหรับพี่พี่ต้องมาตอนสิบโมงมาเตรียมตัวก่อนเอามาร้องเรื่องอื่นที่เขากําลังจะเล่นเอเพราะว่าพี่ต้องเรียนเพิ่มไงคะอ่าเรียนล่วงหน้าต้อง,งเรียนล่วงหน้าเพราะว่าเอ่อคนอื่นได้แล้วแต่พี่ต้องมาเรียนเสริมอตอนสิบโมงถึงสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งได้แต่มีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะถ้าบอกว่าพี่ต้องแบบอืมโอเคเรียนเรียนเรียนย้ำย้ำย้ำ,ยำได้อะไรอย่างนี้ยค่ะ ครึ่งชั่วโมงเรื่องหนึ่งเราสักพักก็ไปอีกเรื่องหน<ๆ>ึ่งใช่เป็นอย่างนี้เลยเป็นเรืเ่องหนึ่งเรื่องหนึ่งบางวันก็เรียนสี่เรื่องอะเรือ่องอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ก็ว้าวใช้คุม้มดีก็ <laughs> คือหมายถึงว่าเราใช้สมองคุ้มอะคือ,อ <laughs> เขาเขาใช้งานเราคุม <laughs> คค้มเลยแต่เขาสนุกดีนะแต่ว่าบางทีก็โอ้มันแปลกดีแบบว่าอยู่ดีๆร้องเพลงภาษารัสเซียแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเช็กแล้วก็โอเคตอนเย็นเป็นภาษาตะเลียนอะไรอย่างเงี้ย กี่ภาษานี่เอาไปเรื่อยๆเลยก็คือโอ้สนุกสนานกันไปเพราะคนอาจจะคิดว่าลองโอเปร่าเนี่ยเวลาไปเรียนเนี่ยมันเรียนภาษาหลักๆแค่สามภาษาไงใช่ไหมคะเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนนี่ทำไมมีเชคมีรัสเซียด้วยนะมีไปหมดเลยใช่ใช่ใช่ยังไม่นับว่าภาษาอังกฤษเองก็มีเช่นกันใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ก็สนุกสนานไปเลยค่ะนุมก็คือโอเคแต่ว่ามันก็แต่ว่าก็มีวันหยุดเยอะอยู่นะบางทีก็เพราะเราเป็นนักร้องอะเสียงเราไม่สามารถแบบ วู้รลันไปได้แบบเต็มที่อะไรเงี้ยเขาก็จะให้พกหักอะไรเงี้ยค่ะใช่ใชส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันหยุดขององสมบกุกก็จะเป็นวันจันทร์ วนใหญ่วันอาทิตย์จะไม่ค่อยมีการแสดงวันอาทิตย์เป็นวันหยุดแห่งชาติใช่ร้านอาหารซปเปอร์ยังปิดเลยใช่นักรียก็หยุดเช่นกันใช่วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ปกทุกคนปกติทํางานส่วนใหญ่ก็จะเสาร์อาทิตย์เนาะแต่ว่าวันเสาร์ก็ส่วนใหญ่เขจะมีซ้อมบ้างถ้าไม่มีการแสดงก็จะซ้อมตอนเช้าอย่างเดียวค่ะใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะหยุด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 ได้บ่อยอยอะเขาก็จะมีวันนู้นวันนี้หยุดค่ะแต่อยู่นู้นวันหยุดเยอ ใช่ใช่ค่ะใช่เราซ้อมเช้ากับเย็นใช่ไหมคะยนช่วงบ่ายทาอะไรคะ,ะจริงๆพี่ก็ว่างนะแต่ว่าถ้าทํางานจริงๆเลยอะ่ะมันจะเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ของพี่หรือ,อที่ประจำะนักร้องที่ประจำนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักร้องโซโล่ที่เป็นฟรีแลนซ์เลยก็แล้วแต่ก็จะเหมือนกันคือเขาจะต้องซ้อมเช้าแล้วก็ซ้อมเย็นคือมันเป็นปกติอยู่แล้วสากลเลยมันเป็นสากลอยู่แล้ว,วคือเชา้าเย็นซ้อมสเตจสมมุติว่าเขามาซ้อมสเตจ a คติ้งอะนะซ้อม acting สิบโมงถึงบ่ายแล้วก็หกโมงเย็นถึงสามทุ่มส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ<ฆ>ช่วงกลางวันอะ่ะเอาจริงนอนอย่างเดียวพนนัก<อ>มาต้องพักอะ่ะ<ฆ><ฆ>เพราะว่าตอนเย็นอีกสามชั่วโมงแล้วเป็นอย่างเงี้ยรีพีทอย,อยู่เนี้ยอ,อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนอืมใช่เพราะเราต้องใช้เสียงอีก ใช่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 เพราะว่าโปรดักชันที่นู่นจะเป็นประมาณนี้แต่ที่ไทยก็คือเหมือนแบบคนละแบบกันค่ะใช่ที่ไทยก็จะซ้อมต้อนเย็นอัด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 ทุกวันอะไรอย่างนั้นแต่นั้นด้วยความที่อาจจะแบบว่าเพราะทุกคนทํางานเล่นงานแสดงเป็นประจำอันนี้ทุกคนมีงานประจําอย่างอื่นไปสอนมาหาไลแล้วเย็นค่อยมาซ้อมใช่ใช่ก็จะเป็นคนละแบบกันใช่ค่ะฉะนั้นก็ดีมีเวลาพักก็มีเวลาพักมีเวลาพักก็ ก็ได้รีแล็กซ์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ้ยอย่างี้ต้องแบบกลับบ้านไปพักแล้วก็กลับมาใหม่ใช่เพราะฉะนั้นที่พักต้องอยู่ใกล้แต่ว่าระบบการเดินทางเขาดีใช่แตฮัมบูร์กเป็นเมืองใหญ่อ๋อก็ถูกเนาะฮัมบูร์กเป็นเมืองใหญ่เพราะว่าพี่ก็อย่างอยู่ที่กราสเซออสเตรียเนาะมันก็ง่ายเล็กๆแล้วก็เดินได้สินาทีแล้วก็ถึงบางทีอะไรยเงี้ยค่ะอย่างซาวสบูร์กพี่ก็สิบห้านาทีเพราะพี่อยู่ตรงเอ่อฮาบันโหวอยู่ตรงแบบว่าสถานีหลักสถานีหลักอสถานีหลักอ่ะเนาะ ง่ายพี่ก็ตอนแรกพี่ก็ต้องปรับนิดนึงแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วที่ที่ที่อยู่ก็โอเคอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจากบ้านนะก็โอเคอยู่ค่ะครึ่งชั่วโมงถ้าเป็นประเทศไทยนี่ถือว่าไกลมากแล้วนะกรุงเทพครึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยอืเพราะว่าเราติดจริงๆใช่ใช่ค่ะเราเวลาเรื่องหนึ่งเนี่ยเวลาเขาแสดงเขาแสดงกันกี่ครั้งอะคะ ย้อนกลับไปที่ south บวกเนี่ยถ้าอย่าง south บวกเนี่ยคะ่ะมันมีแค่เจ็ดเรื่องต่อซีซั่นต่อปีทุกอย่างจะเป็นจะค่อนข้างเป็นพิมีย่หมดเลยเล่นครั้งแรกอ,อย่างเงี้คะ่ะเขาก็จะอย่างถ้าเป็น house แบบนั้นเนี่ย house เล็กลงมาหน่อยเนี่ยก็จะประมาณเจ็ดสิบรอบต่อเรื่องต่อเรื่องเจ็ดถ<อ>ึงสิบรอบแปลว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นแต่เรื่องใหม่ๆไม่ได้เล่นแบบถ้า,าเป็น house นั้นนะคะใช่ถ้าเป็น house ที่แบบว่า เล็กลงมาหน่อยเขาก็จะไม่ได้มาเล่นแบบว่าโอ้พุทิี่นี่วักเนอร์อะไรที่แบบเล่นกันประจำอยู่แล้วพี่คิดว่าคาวทรูเออร์น่าจะประมาณสิบเรื่องปหมคะน่าจะใช่นะใช่ใช่เพราะนั้นนะคะใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เขาจะมีพรีเมียร์เราก็จะซ้อมแล้วก็จะชิลแล้วก็ได้เล่นยาวๆอ่ามันก็โอเคแต่อย่างที่ทำบวกเนี่ยค่ะอย่างที่บอกมันมีพรีเมียร์ด้วยแหละพรีเมียร์ก็จะเล่นเยอะหน่อยก็จะหกรอบเจ็ดรอบถ้าพรีเมียร์นะแต่ถ้าเป็นเอากลับมาเล่นเนี่ย เรื่องที่มันเป็นคลาสสิกอยู่แล้วเอากลับมาแล้วอยู่เนี่ยบางทีก็สามครั้งบางทีก็สี่ครั้งเออก็ยังโอเคยังคุมข้ากันซ้อม่นใช่ใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่พี่ก็จะไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่พี่ก็จะได้แค่ซ้อมสเตจวันหนึ่งแล้วก็ซ้อมกับออเคสตราแล้วพี่ก็เล่นเลยองั้นเลยก็เท่ากับว่าเราต้องโอเคเราได้เรียนแล้วนะช่วงครึ่งครึ่งชั่วโมงแรกเนาะสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งแล้วก็ตอนเย็นบางทีก็อาจจะมีบ้าง หกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งก่อนที่เขาจะซ้อมรวมทุกคนนะนะก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้แล้วพี่ก็ต้องจําเองออย่างน้อยก็คือก็ต้องเวิร์กเองต้องโอเคต้องจําแล้วก็แบบโอเคโอเคสเตตอย่างนี้เดินอย่างนี้อย่างนี้เนาะโอเคจบแล้วก็ไปเลยเต็มที่แสดงเลยออใช่ใช่แต่มันก็น่าจะยากแค่ช่วงแรกๆใช่ค่ะหลังตัวนี้พี่ก็ชินละพอจําได้แล้วอ่ะใช่ค่ะมันก็ก็สนุกแฮปปี้ไม่ตอนนี้ชินแต่เดี๋ยวซีซันหน้าก็มีเรื่องใหม่อีกหรือเปล่าเอาใหม่อีกไปเรื่อยๆอ ประมาณห้าปีพี่น่าจะเก็บขบนี่เขาเล่นกันคนเราจะเล่นยี่สิบแปดเรื่องต่อปีเลยเหรอเนี่ยโอ้ใช่มากอะใช่ใช่แค่คิดก็แบบโหวงเองก็ต้องเล่นจนจําได้จริงๆนะใช่วงแต่ว่าเหมือนออเคสตราเนี่เขาจะมีเปลี่ยนอ่าเขาจะมีแบบเป็นสองเซตอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันเล่นไม่ไหวด้วยเหมือนกันมันแบบว่าอย่างเครื่องเป่าอย่างเงี้ยเป่าสามชั่วโมงทุกวันมันโหข้าใจเข้าใจเลยใช่ใช่ใช่ เมือนกันเหมือนกันนักต้าพักอใช่ใช่ใช่ก็แฮปปี้ดีหนึ่งปีผ่านไปหนึ่งปีผ่านไปละโอเคก็เรียบร้อยก็ดีดีอยู่ยังแบบว่ายังอยากที่จะกลับมาแบบว่าไม่ชอบแล้วอยากร้องโซโลอย่างนี้ไหมคะอืมจริงๆก็คิดแต่ว่าอย่างที่บอกอะอย่างที่พี่เมนชั่นว่าถ้าพี่มีโปรดักชั่นเขาก็ให้พี่ให้พี่ไปอยู่ดีอืมเพราะฉะนั้นพี่ก็รู้สึกว่ายังไงพี่ก็ได้ร้องโซโลอยู่ดีอืมยัง ซัมเมอร์ที่แล้วพี่ก็ได้ลองโซโลเป็นเรื่องของพี่เลยที่พี่เป็นนางเอกที่พี่เป็นอะไรอย่างนี้เลยอก็ก็อย่างที่บอกมันวินวินสําหรับพี่คือเราก็ยังได้ทําตามฝันใช่แล้วเราก็มีงานพี่มีไรายได้มันคงใช่และอย่างที่อยู่ที่นี่เขาก็มีเป็นโซโลอยู่แล้วค่ะมันก็จะมีพาร์ทที่เป็นโซโลอยู่แล้วพี่ก็ได้อืเขาก็ให้พี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็ได้ลองแบบกับระดับโลกเนาะต่อให้แบบจะแบบนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกโอเค ก็วินวินดีก็ดีอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพี่เลือกไลฟ์สไตล์ของพี่พี่อยากจะอยู่ยาว <คะ S 1> แล้วมันมีอยู่ไม่กี่ช<อ>้อยส์แล้วพี่ก็ได้ช้อยส์ที่ดีก็ค่อนข้างดีที่สุดแล้วแหละในชีวิตแบบนักร้องโอเปร่าหรือที่เป็นนักร้องคลาสสิกนะ,<ค>ะใช่ใช่ใช่ค่ะก็เป็นอีกมุมมองละกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนคงแบบว่าตั้งตั้งเป้าความฝันไว้สูงมากใช่แต่ไปให้เต็มที่นะหมายถึงว่าแบบตอนถ้าเรายังเด็กก็คือพี่รู้สึกว่า ไปให้สุดเลยที่เรานี้แบบว่าสําหรับพี่เพราะว่าพี่ก็เรามีอายุละยังร้องพี่ก็รู้สึกว่าแต่ว่าพี่ได้ร้องแบบโซโล่ก็ค่อนข้างแบบโอเคแล้วแหละคก็โอเคก็โอเคอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเราอยู่อย่างนี้เอนนี่เวมโอกาสมันมีได้ตลอดแล้วเราทางเฮาส์เขาไม่ได้ห้ามให้เราไปหรือเราอยู่แล้วถ้ามีพี่ก็ไปได้ใช่ใช่พี่ไปออดิชั่นก็ได้อะไรเงี้ยก็โอเคเลยเขาเรียกว่ามันไม่ได้ตัดว่าอ้าวอยู่มาเป็นอยู่ในออนซอมบแล้วนะ อยู่อ่าโซโล่ไม่ได้แล้วเสร็ญยาห้ามไปที่อื่นไม่ไม่ก็ไปได้ก็ต้องดูว่าระยะเวลาเป็นยังไงก็จะต้องคุยกันอะไรอย่างค่ะใช่เพื่อนพี่ไปเป็นกันหมดเลยทั้งวงก็คือเป็นโซโล่มาหมดอพี่ก็เลยโอเคโอเคมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็จะได้พี่ก็ได้เรียนรู้จากเขาแหละว่าแบบยังไงบางคนก็ไปลองแบบระบเอมที่เฮาส์ใกล้ๆอะไรเงี้ยอปกติมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบโอเคฉันต้องตัดแล้วนะชีวิตฉัน ไม่ได้แหละฉันจะต้องอยู่ตรงนี้เท่านั้นใช่ใช่โอกาสเรื่อยๆก็เลยแฮปปี้มากโอ้เป็นแบบว่าอีกทางเลือกให้กับหลายๆคนแล้วกันที่อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีมันมีงานตรงนี้ด้วยนะใช่แบบลองคอลัตมันไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบว่าไปอยู่ข้าหรืออะไรเลยไม่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 แต่พี่คิดว่าแบบตอนที่ช่วงพี่เด็กนะพี่ไม่ไม่ไม่ได้เป้าหมายไม่ได้ตั้งมาว่าเฮ้ยเราจะไปอยู่ในวงหรืออะไรพี่ก็อยากเป็นโซโล่อยากเป็นฟรีแลนซ์แหละ แต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราต้องรับผิดชอบชีวิตละเราอยากจะมีครอบครัวแล้วเราอยากจะมีอะไรละอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดถึงสิ่งตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ<ฆ>ใช่ใช่ใช่แล้วก็คิดว่าแบบถ้าลองคอรละเราจะต้องแบบเออเราไม่ได้โชว์เสียงเราเนาะเราต้องอยู่เป็นกลุ่มเนาะหรืออะไรเงี้ยโอเคใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโอกาสอย่างที่บอกอื<ฆ>แล้วพี่ได้ฝึกทุกวันด้วยซ้ำพี่ได้ร้องเพลง ได้ลองโอ้เพลงคอรัสยากนะพี่ตอนแรกพี่แบบโอ้ทำไมยากขนาดนี้อะไรเงี้ยเพลงโซโล่มันคือเราอะโซโล่คือเราเราต้องอ่าใช่แต่พอเพลงคอรัสเนี่ยแบบเพราะพี่เป็นเฟิร์สโซโล่อะมัน้อดีเลยได้เล่าเลยเนี่ยใช่มันต้องสูงตลอดอะแบบมันสูงตลอดอแล้วแบบว่าแบบเราจะทํายังไงแล้วเขาต้องเบาเพราะว่าวงใหญ่มากแบบแปดสิบคนอะเกือบแปดสิบคนอใช่เพราะวงใหญ่เขานี้เขาค่อนข้างแบบที่จะให้ความสําคัญกับดนามิกไม่ถึงเรื่องของเสียงดังเบา คราวนี้พอมันสูงมากเนี่ยอย่างไฮซีส,ส,สูงสูงสูงเนี่ยบางทีถ้าเราลองแบบโซโล่เนี่ยออกมาเนี่ยเพราะส่วนใหญ่แล้ว่าโซโล่เนี่ยเราไม่ต้องร้องเบามากเราอ,อาจจะมีดินามิกแหละครอฉันโดดีคืันโดแต่อันเนี้ยมันต้องเบามากๆแล้วแบบายากสี่ห้องห้าห้องเราต้องไปก, <Hi C. S 1> กันทุกคนนะอย่างเงี้ย,ยแล้วเราต้องไปเพราะว่าบางทีแบบเขาแบ่งกันนะคะแบบว่าอ่ะพี่ก็ต้องร้องเพราะว่าพี่เข้ามาเนี่ยเขาก็โอเคยังอยู่เอาไปเลยนะตรงนี้ก็ต้องร้องก็เขากับอกว่าพี่ก็ต้อง สภาพทุกอย่างต้องเป๊ะตลอดไม่ว่าจะซ้อมตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างเป็นโปรเฟชชั่นอลก็คือเหมือนวอลไครสตาแหละอยู่มาอยู่ไม่สามารถมักเสียงได้อ่ะถ้าสมมติว่าคุณป่วยคุณอยู่บ้านแต่ถ้าคุณมาคุณต้องทํางานอยู่ต้องลองฝึกเปลี่ยนให้แบบเสียงมันคลีนหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างยากแต่ว่าโอเคแหละต้องลองร่วมกับคนอื่นค่อนข้างเยอะ <Blend. S 2> ใช่ต้องเบลนดด้วยใช่ใช่ใช,ใช่เพราะามีหลายคนน่ะ mm. เพื่อนพี่แบบร้องลาสคาร่าเป็นโซโล่อะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าอยากจะเซตโทแล้วอะ mm. อยากจะเซตโทแล้วรู้สึกว่าโอเคฉันย้ายไม่อยู่เมืองนี้เพราะสวัสดิการดีเงินเดือนดีทุกอย่างดีเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะย้ายเมืองละอะไรเงี้ย mm. เขาก็ต้องมาปรับเหมือนกันแหละทุกคนก็ต้องปรับพี่ก็ต้องปรับ mm. เพราะเราร้องโซโล่มาตลอดอะไรเงี้ยค่ะ mm. แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเทคนิคโซโล่ hmm. เราจะหายไปนะได้เทคนิค mm hmm. เพิ่มมาด้วยซ้ำ S <S 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 อ่าอ่าสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าแบบโอ,โอดีมากใช่ <S <S ทําตรงนั้นได้เยอะขึ้นเบาได้เยอะขึ้นดังได้เยอะขึ้นเพราะว่าเราได้ซ้อมตลอดอะเหมือนพอเราโซโลเนะ่เราซ้อมนะเราซ้อมในเรื่องของเราเท่านั้นใช่ปะ่ะแต่นี้คือมันมีหลายเรื่องมากๆหลายเอ่อคอมโพเซอร์อะน้องอมุกแล้วแต่ละคอมโพเซอร์มันแต่งเขาแต่งแบบโน้ตกระโดดไม่เหมือนกันหรือ,ออันนี้เออภาษาอะไรอีกใช่พี่ก็รู้สึกโอ้ challenge ดีอะโอเคแต่เป็นว่าอันนี้เหมือนจะแบบว่าพัฒนาได้ไวมากใช่เน่อใช่ ใช่ใช่ใช่เพราะมันแบบสารพัดทุกอย่างจริงๆอะใช่ไม่งั้นก็คือ,อยูก็จะเป็นมีมี่ตลอดไปใช่เพราะตอนแรกพี่ไม่คิดเหมือนกันพี่ก็แบบจะเป็นยังไงเพราะว่าอืมแต่พอมาร้องจริงเทคนิคต้องเป๊ะจริงๆอะไม่ได้เลยอะมันเพราะมันมีหลายคนเหมือนกันที่แบบร้องโซโล่มาแล้วแหละแต่อย่างที่เราบอกเนาะแบบว่าพวกวิบาโตหรืออะไรแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรืออะไรเงี้ยใช่ปะแต่การที่จะทําให้คลีนหรือว่าใสา่ๆแบบเหมือนแบบร้องอยู่ในเทปตลอดอะเหมือนแบบ อยากเราก็ต้องฝึกแล้วก็ต้องพึงประสงค์โอเคเลยโอเคเลยโอเคโอ้แต่ลงละคนต้องใหญ่มากอะคอรัสแปดสิบคนน่ะพันสองมั้งรับได้อ่ะหรือพันพี่ไม่แน่ใจแต่ประมาณพันขึ้นอะพันขึ้นจริงๆก็อาจจะประมาณแบบสูงนวัฒนธรรมแต่หมายถึงว่าแบบโปรดักชันมันใหญ่อ๋ใหญ่โอ้ยังล่าสุดอะพี่พี่เล่นโปรดักชันมันเป็นเลปั่วนะที่เขาเคยเล่นมาแล้วตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ด เอลิเซียดามอร์เรโอ้โหของดอนเนตตี้พาพยนตร์ี้เล่นออริจินอลเป็นพาวยนตร์ี้เล่นที่ทมบวกพี่ก็โอ้โหได้ใส่คอสตูมได้ใส่เลยออริจินอลเลยเขาเก็บไว้หมดว้าวดีมากพี่ก็โอ้โหเดี๋ยวไปแอบขอส่งรูปให้ดูหน่อยอยากเห็นก็แบบโอ้โหหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดใช่กี่ปีเนี่ยใช่เก่อบห้าสิบเกือบห้าสิบอะนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โอ้โ fascinating แบบว่าดูมันเป็นการทํางานที่มีความสุขอ่ะมีความสุขมีความสุขมีความสุขโอ้ดีใ่เ,เพราะว่าเราไม่ต้องเครียดอะไรไงคะ่ะน้องมุกค,คืออ๋อไม่ต้องเป็นต้องบอกโอเควันนี้ต้องไปออเดชันแล้วนะอ่าอีกสองอาทิตย์ต้องไปออเดชั่นนะหรือแบบว่าเรามีโอ้เราเซ็นไปแค่สองปีนะทําไงดีเขาจะต่อเราหลังจากนี้จะทาไงต่อต้องย้ายไปไหนใช่<อ>ใช่แต่สำหรับพี่ก็ค่อนข้างที่จะลงตัวแหละแล้วแถวแถวนั้นก็มีเบอร์ลินเนาะมันก็มีเฮาส์เยอะ ในําบวกเองก็มีเฮาส์แบบเล็กๆเล็กๆด้วยเยอะอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเยอะค่ะโอ้ไปอยู่ในจุดแบบจุดยุทธศาสตร์มากเลยอ่ะโซนนั้นอ่ะใช่นก็มีโอกาสเพื่อนพี่บางคนก็ไปจัมอินไลฟ์ซิกไปจำอินนู่นไปจำอินนี่ก็คือเขาก็ให้ไปจัมอินในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าโซโลอ๋อโซโลเลยไม่ใช่แค่คอรัสด้วยใช่แบบคอรัสเขาขาดอะไรเงี้ยใช่คอรัสขาก็ดีก็มีก็จ่ายให้โอเคดี ก็ได้เอิร์นมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะเพื่อนพี่ทุกคนเป็นโซโล่แต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นโซโล่อยู่แล้วอ่ะใช่แล้วเราเขาจะจ้างเราไปลองคอลลาสก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเราลองคอรัสอ่ะเขาจ้างเราไปลองคอลัสได้เขาจ้างเราปลองโซโล่ได้ถูกต้องดีไหมดีเนาะตอนแรกพี่ก็ไม่เคยคิดแบบนี้เพราะเราไม่เคยอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีคนมาบอกเราอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคนไม่มีใครร้องเลยไม่มีใครรู้เลยเนี่ยใช่เนี่ยความรู้ใหม่มากสำหรับมวันนี้ว่าแบบเออมันมีแบบหนทางเส้นทางนี้ด้วยอ่ะใช่ ใช่เออเจริงสบาย <laughs> สบายสบาย, <laughs> ส,บายสนุกเลยสนุกใช่ไม่เครียดมากแล้วเพราะว่าก็พี่ก็อย่างที่บอกก็ตั้งแต่เริ่มเรียนมาใช่ไหมตั้งแต่อยู่ที่คลาสพี่ก็ออดิชั่นมาตลอดประกวดมาตลอดมันก็แน่นอนแหละมันมีได้แล้วก็ไม่ได้อมืมันเครียดใช่สมมติเราออดิชั่นเราได้โอ,โอ,โอ้ตั้งห้าอย่างหกอย่างที่เราได้มาเราได้ที่หนึ่งเราได้นู้นได้นี่แต่ว่าเราประกวดไปกี่รอบแล้วอะเป็นสิบเป็นยี่สิบ มันก็แบบมันมีความเขาเรียกอะไรอะสะสมมานเนาะความเครียดความว่าเราต้องทําให้ดีตลอดเวลาแล้วยิ่งเราลองคลาสสิกอะมันต้องเป๊ะเนาะเราไม่สามารถแบบสมมติว่าแบบวันนี้เสี่ยงเราเป็นอย่างนี้เราก็จะเครียดละทาไงดีเราจะลองได้ไหมใช่มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอมาได้งานแบบนี้แล้วพี่รู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างที่เขาบอกอยู่ต้องถ้าอยู่ป่วยอย,อยู่อยู่บ้านไม่เป็นไร เขาให้อยู่เพราะว่าเขาเข้าใจเสียงเราด้วยหรืออะไรเงี้ยค่ะอืคอนดิชันเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ถ้าจะมาซ้อมก็มาให้พร้อมเขาก็ดูเป็นที่ที่เข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญกับค่ะกับนักร้องจริงๆริงดีแต่ทุกที่แหละนะที่ซาส์วบก็เป็นก็ค่อนข้างโอเค,คใช่ใช่ค่ะดี โอยดีใจด้วยอ่ะดูแบบว่าชีวิตตอนนี้ดูแบบสบายแล้วเซเทิลอยู่ตัวมั่นคงแล้วก็ยังมีมีความสุขกับการทํางานด้วยใช่แล้วเราก็ไม่ได้ทิ้งความฝันอะไรเลยอืยังได้ทําอยู่ดีแค่ได้เพิ่มมาใช่ใช่ได้ฝึกตลอดได้เจอแต่คนเก่งตอนนี้ก็เลยไม่มีแพลนที่จะอยู่ที่ไทยอืมนั่นสิน่าจะยังอีก สักพักเลยล่ะค่ะดีแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นใช่ค่ะใช่ใช่รู้สึกว่าแฮปปี้ตรงนั้นแหละแต่ก็จะกลับไทยเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าใช่เรื่องจะกลับมาตรงที่ว่าฮอลิเดย์วันหยุดยังไงบ้างที่บอกว่าใช่ใช่ใช่ก็น่าร้อนนะเนาะเขาก็จะหยุดเขาจะมีหยุดเขาก็จะไม่ทำงานไม่ใครทำงานเลยใช่ไม่ทํางานกันเลยของเฮาส์พี่เนี่ยได้หกอาทิตย์ โอคืออย่างเนี้ยปีนี้ก็ตั้งแต่กลางกรกฎาถึงปลายสิงหาดีค่ะเพราะมันร้อนมากใช่มันร้อนหรือจริงๆเขาอยู่เพราะมันร้อนใช่เพราะในเฮาส์เหมือนแบบบางทีเขาไม่มันร้อนที่นู่นเขาไม่มีแอร์กันใช่มันไม่แอร์แต่เฮาส์ที่ทำบุกเนี่ยเหมือนจะมีแต่ก็คือมันก็เป็น tradition ที่ก็ต้องหยุดอะไรเงี้ยค่ะก็หยุดไปหกอาทิตย์ ใช่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ก็แล้วแต่นะว่าแบบบางบางอย่างบางบางซีซั่นถ้าเขาว่างตารางมาแล้วมันอาจจะเลื่อนไปนิดนึงหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องครบหกอาทิตย์แต่อ๋อแต่เขาก็จะเป็นหกอาทิตย์ที่ยาวติดกันเลยจะไม่มีอะไรมาแท้ใช่ใช่ใช่ให้ทุกคนได้ช็ถอว่าเชคดีเลยไปได้ใช่ก็โชคดีว่าโอเคเนี่ยก็จะได้กลับมาที่ไทยอะไรเงี้ยหรืองมันได้มาเจอน้องมุกจริงได้มาเล่าเรื่องราวใช่ใช่นีก็ต้องรอปีหน้ากลับมาเผื่อมีโปรเจกต์มีอะไรอีกใช่จริงๆปีนี้ที่กลับมาก็มีโปรเจกต์ไปใช่ไหมคะ เห็นมีล้องมีอะไรกันใช่พี่ก็มองทุกคนเลยก็มีงานกันหมดเลยใช่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีคอนเสิร์ตวันเนี่ยค่ะกับบ้านเอิ้มอารีโอ้ยไม่ทันใชรายการคือออกหลังไปแล้วแต่ว่าอ่าเนี่ยกลับไทยก็จะมี กิจกรรมอะไรเรื่อยๆปีหน้าก็น่าจะมีเช่นกันค่ะก็มีต้องรอติดตามไปเรื่อยๆมีเพจมีอะไรไหมเผื่อให้ท่านผู้ฟังไปติดตามอ๋อก็มีจริงๆก็เป็น a c e b o o k อะค่ะ Facebook Page อพจใช่ค่ะหรือไม่ก็เป็นอินอตาแกรมลาริสอปรานอได้เลยก็เดี๋ยวไปเสิร์ชไปติดตามเผื่อแบบมีคลิปมีอะไรเราก็ไปตามดูได้ชีวิตที่ฮัมบวกเป็นยังไงบ้างได้เลยวันนี้วันไหนแดดออกจะได้รู้วันไหนแดดโอ้เพราะว่าไม่ค่อยมีเรื่องที่เศร้าที่สุดของการย้ายไปฮัมบวก ไม่ค่อยมีแดดไม่ค่อยมีแดด,ม,ม,แด,ดมีตะเมฆแล้วลมแรงแล้วก็ฝนตกอูยิ่งต้องระวังสุขภาพมากเลยสำหรับนักล้องใช่ค่ะพี่ไม่เคยป่วยเลยนะแต่ว่าพอย้ายมาฮัมบู๊กเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบแพ้อากาศเยอะโอ้อาก,าก่อนนั้นเนี่ยอยู่ที่ออ,อสเตรียไม่เคยป่วยเลยอาจารย์พี่ถาม,มไม่เคยลาป่วยเลยเนี่ยมาลองได้ตลอดอะไรเงี้ยค่ะพอไปฮัมบูกแค่นั้นแหละพอไปฮัมบูกคนเยอะด้วยแหละแล้วพี่เดินทางรถไฟใต้ดินอา่าใช่เ มันก็จะมีไวรัสบ้างบางทีแล้วแบบใช่มันหนาวด้วยเนาะใช่หนาวลมแรงฝนตกไม่ค่อยได้เจอแดดโอ้ครบเลยใช่ใช่น้องมุกรู้ไปไม่ค่อยบ่อยแต่ทุกครั้งที่ไปก็ไม่เคยเจอแดดอ่าใช่ใช่ไม่มีบุญวันไหนมีแดดแล้วพี่แฮปปี้เลยเนี่ยมันตลกมากเลยนะวันไหนมีแดดนะบางทีเวลาซ้อมกันโอเคซ้อมเร็วไปเอ็นจอยซะเออเอยนี่ดีค่ะวันไหนมีแดดโอ้วันนี้โอเคอากาศดีเธอไปเถอะ ภาพกับไม่ดีมาอมลุกใช่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 ค่ะก็เป็นชีวิตในฮัมบวกซึ่งก็ไปติดตามกันได้ว่าเดี๋ยวจะไปติดตามเหมือนกันเพราะอยากรู้ว่าชีวิตเป็นไงบ้างนะวันนี้ขอบคุณมากเลยมาขอบ่งปันเรื่องราวชีวิตในเยอรมนีค่ะขอหนึ่งเพลงส่งท้ายให้ท่านผู้ฟังดีกว่าเป็นเพลงอะไรยังไงดีอ่างั้นให้ผู้ฟังเพลงสุชาน่าละกัน แลนอเช่ิฟิกาโร่จากเนี่ยฟิกาโรเนี่ยแม่ใหญ่ชอบฟิกาโร่ของโมจาใช่ของโมจาโอ้ยก็จะแบบว่าสนุกนะเรื่องนี้อยากเล่นมากเลยอ่ะตักแล่เนาะสนุกบอกว่าในไทยจะมีโอเปร่าอะไรแบบมีเยอะขึ้นได้ค่ะใช่เนาะได้แหละมีแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วนะเนี่ยนักร้องเริ่มเริ่มที่จะแบบว่าอยู่ตัวกันเยอะขึ้นนักร้องคนไทยเยอะขึ้นใช่บอกว่าสักวันมันจะเกิด แน่นอนโปเปนนลาใน,นไทย<ห>ขึ้นมาบ้างเนาะ,นะใช่ใช่จะดีมากๆใช่โอเค,คไว้โอกาสหนนะ้ามาคุยกันใหม่นะคะค่ะข,ขอบคุณมากนะคะน้องมูค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและละลิตวรเทศนิตินันค่ะค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Gen C and Classical Music กับมุกนัฐาควรขจร